และเราปิด้า้ช่วงของวันเด็กท่านผู้ชมมีประเด็นขออนุญาตเพจเลสเกาหรือโลกแดงนะเ<า>มื่อวานนี้ฟังดีๆคือทางเพจเนี่ยโพสแล้วผมเนี่ยเกือบจะต้องใช้คำว่าอ่านตามเขาเลยน้องไบป,ประโยคแรกเลยคืออย่างจุดๆให้โูนเด็กทั้งห้องแล้วไถเงินแลกเกรด พร้อมแนบหลักฐานเป็นแชทค่ะที่เด็กคุยกับครูเราไม่ต้องไปอ่านเยอะหรอกแชทแต่สรุปสาระสาคัญไอ้แชทมันก็คือหลักฐานนั่นแหละต้องไป <หา S 2> ว่ามีการเรียกรับเงินกันยังไงใช่ไหม<ช>นี่ผมเร,เรียกรับเงินได้ไหมอืมอ่ะเนี่ยประมาณว่าวิชาละร้อยจ่า,ายวันไหนอย่างนี้ค่ะเนี่ห้องไหนวิชาละร้อยบ่ต้องสอบผ่านเลยวิชาครูจ่า,ายวันไหนจัดครับ นี่คุณครูครับผมขอลายพออนหน่อยอันนี้เป็นกรณีที่มีการฟ้องร้องใช่ก็ไปงฟ้องครูไปฟ้องครูอีกคนหนึ่งอะค่ะบอกว่าเนี่ยครูคนนั้นน่ะเขาทําอย่างเนี้ยแล้วก็มีการแนบสลิปการโอนเงินด้วยนะใช่ค่ะสองร้อยบาทใช่ค่ะเพราะว่าโอนให้เพื่อนด้วยมันวิชาละร้อยไงคะบอกโทรศัพท์เพื่อนพังก็เลยโอนของเพื่อนด้วยเพื่อนชื่อนี้เขียนบอกครูฝั่งครูก็บอกเดี๋ยวลงให้ท่านผู้ชมทางเพจเลสกานี่บอกเลย เขาเป็นครูที่สอนดีคนหนึ่งเลยเนื้อหาเป๊ะความรู้แน่นสอนเข้าใจดีพอถึงสัปดาห์สอบนัะปรสัปดาห์ที่8แกสอนสองวิชาสัปดาห์ที่9เขามาบอกว่าได้ศูนย์ทั้งห้องแปลว่าไม่ได้คะแนนเลยทั้งห้องพอผมขอดูกระดาษคำตอบอันนี้เด็กร้องเรียนผมที่กระดาษคำตอบผมที่ตรวจแล้วสข้อสาสิคะแนนผมมั่นใจแค่สอง ใบกอนนาอคะแนนก็ไม่ให้ดูผมเลยปล่อยผ่านไปร้องเรียนต่อไปว่าหลังจากไม่มีบอกว่าไม่มีใครผ่านตอนแรกบอกใช้จ่ายคนละ400ต่อมาต่อรองคุยกับหัวหน้าบอกให้จ่ายคนละ200เพื่อนน่าจะจ่ายกันทุกคนเพราะกลัวจะมีปัญหาแล้วก็ไม่สอนเลย เช็คชื่อแล้วก็ปล่อยค่ะจนถึงสัปดาห์17ก่อนจะปิดเทอมเขาให้แต่ละคนไปตอบว่าสัญ,ญลักษณ์นี้ชื่ออะไรมีสูตรยังไงคนที่ร้องบอกผมตอบได้แค่ตัวเดียวเขาก็บอกว่าไม่ผ่านเขียนเกรดหนึ่งให้ก็คือรอสอบแก้แต่ก็ไม่เห็นมีอะไรนะเพื่อนคนอื่นตอบได้ตัวเดียวเหมือนกันแล้วก็ตอบไม่ได้เลยแต่เขาก็เขียนให้วันนั้นเลยมีเกรดสาเกรดสี่เพราะคนที่ได้เกรดสาเกรดสคือจ่ายตังค์เรียบร้อย พอเดือนกันยายนก่อนออเฟอกง,งานผมก็เลยทักหาอาจารย์คนหนึ่งที่ทำงานด้วยเพื่อที่จะขอลายพออพออแต่แต่เขาบอกว่าให้ครูพูดกับหัวหน้าครูก็ให้เขาไปคุยจะมีน้ำหนักน่าเชื่อถือกว่าผมก็เลยส่งหลักฐานไปให้ทั้งหมดเสร็จแล้วก็รอไม่รู้ว่าพออทราบแล้วเขาไม่ได้สนใจหรือว่าแค่ช่วงนั้นกำลังหาผ้าป่าเข้าโรงเรียนก็เลยไม่ได้ทำอะไร มีข้อมูลจากเพจนี้ทวิตเตอร์ของโลกแดงว่าพอรู้เรื่องนานแล้วแล้วก็ได้ตักเตือนเขาไปแล้วเขาก็น่าจะหมายถึงครูคนนี้ค่ะบอกแต่ไม่รู้เตือนรอบที่เท่าไหร่แล้วนะครับแต่สรุปก็คือร้องไปแล้วก็ไม่ได้อะไรเ,ออเขาบอกอาจารย์คนนี้มีพฤติกรรมแบบนี้มานานมากแล้วเคยเดินเดินโดนเตือนมาหลายรอบแต่ก็ยังทําแบบเดิมครูให้สนทั้งห้องถ้าอยากจะได้เกรดจ่ายเงินมาเอาเงินมาแลกเกรดให้สนได้ก่อน เดี๋ยวตรวจสอบเพิ่มเติมกันต่อนี่น่าตลกตลกใจต้องร้องเกินขึ้นมาทีเดียวมผมก็ร้องต่อไม่ได้มันเป็นคำไม่สุภาพค่ะอก็ประมาณว่าเชี่ยอะไรประมาณเนี้เจ็ดนิกาสี่สิบนาทีเรื่องเล่าช้านี้ได้กลับมา